ครับผมก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเล่น Shadowverse นะครับโดยที่เราจะเล่นเป็นเด็กของ Sourcecraft นะครับเด็ก Unbird นะครับก็มาเรามาเล่นแต่แรงกันเลยแล้วกันโอเคครับผมมาก็เด็กนี้ก็จะเป็นเด็กแบบสายแบบ mid range นะครับ mid range นี่คืออะไรนะครับก็คือเป็นสายที่เน้นปิดเกมช่วงกลางเกมนะไม่ได้แบบปล่อยให้ late game แล้วก็คือ mid range ก็จะมีข้อดีก็คือช่วงต้นเกมกลางเกมจะเก่งระดับหนึ่งนะครับถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวช่วง late game ก็จะพอได้ครับแต่ก็ไม่ถึงกับโหดมากนะครับคือ late game จะค่อนข้างเป็นปัญหาเลยนะครับแต่ก็พอสู้ได้อยู่นะไม่ถึงกับแย่มากนะก็เลยนี้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นปิดเกมช่วงต้นเกมอ๋อไงดีนะครับการ์ดบนมือออกอย่างนี้โอ้อันเบิร์ดขึ้นมือแล้วนะครับแล้วเฟนเซอร์มันจะออกมา2ตัวทำไมนะครับโอ้โหการ์ดบนมือนี่ถือว่าเน่าระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมถ้าชนะได้ก็ถือว่าโอ้โหแม่งยิ่งพูดยิ่งเน่านะครับเนี่ยไม่มีการ์ดลงเทิร์นแรกๆเด็กมิดเรนจ์นะครับผมแต่ไม่มีการ์ดลงเทิร์นแรกๆนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอ้มีแล้วนะครับยูนิคอนขอบคุณมากนะครับที่มานะครับโอเคครับรู้สึกว่ามันก็จะไม่มีการ์ดลงนะครับผ่านมา2เทิร์นเทิร์นที่3แล้วเพิ่งจะมีลงนะครับมาอะไรนะครับเนี่ยยิง3ดาเมจโอเคยิงได้ยิงไปครับผมยิงได้ยิงไปกูก็ชิบหายเลยครับกูไม่มีการ์ดลงเลยครับเทิร์น3แม่งเป็นเทิร์น4เทิร์น5หมดเลยเด็กมิดเรนจ์ภาษาอะไรครับเนี่ยนี่มันเด็กเลดเกมหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่เด็กเลดเกมนะครับเด็กผมเป็นเด็กต้นเกมต้นไปถึงกลางแล้วมันไม่ลงการ์ดด้วยนะครับคืออะไรนะครับเนี่ยมันสายคอนโทรลหรือมันไม่มีการ์ดลงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะแปลงร่างแล้วนะครับในเทิร์นนี้นะครับผมไม่สนแล้วแปลงร่างตีหน้ารัวๆเพราะผมไม่ปล่อยให้เลดเกมแน่นอนนะหรือจะบอกมันจะเล่นเนโครแมนเซอร์สายคอนโทรลปล่อยให้เลดเกมอะไรก็เป็นไปได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่เคยเจอนะครับเนโครแมนเซอร์สายแบบเลดจัดๆไม่เคยเจอจริงๆครับเว้นแต่มือมันจะเน่านะครับโอ้โหรีมูฟผมออกด้วยนะครับรีมูฟออกแล้วก็ยิงโอเคไม่เป็นไรนะครับชิวๆนะครับเราลงลูมิเนสเมดไฟนะครับลูมิเนสเมดไฟแปลงร่างให้คอมมานเดอร์1ตัวได้โดยไม่ต้องเสีย evolution point นะครับเมื่อตัวนี้แปลงร่างก็จะบวกพลังให้เพื่อนในทีมนะครับตัวละ1นะครับแล้วก็ตีเลยนะแล้วก็จบเทิร์นนะครับโอเคครับมันถึงกับต้องคิดเลยทีเดียวนะครับเจอบนสนามเต็มขนาดนี้นะครับเป็นผมก็คิดนะครับมันจะมีการ์ดเคลียร์หมดสนามหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับต้องมารอดูกันนะครับโอ้โหฆ่าได้นะครับโอเคฆ่าได้แต่เคลียร์ไม่ได้นะครับก็สลับเทิร์น9ผมก็มีอันเบิร์ดนะครับลงมาตีให้ตายนะหรือจะลงก่อนหน้านั้นก็ได้ครับไม่เป็นไรนะโอ้โหดิงดาเมจใส่โอเคครับเทิร์น6เรามีจีโน่นะครับเรามีจีโน่สามารถลงไปตีได้เลยนะครับรอตัวนี้ตีนะครับขอคำนวณแป๊บนึงนะครับเราแปลงร่างตัวนี้เลยแล้วกันนะครับต้องเสี่ยงดวงกันแล้วนะครับตีนะครับผม8ดาเมจนะครับมันยังไม่ใช้แปลงร่างเลยนะครับเท่าที่ดูนะครับสลับเทิร์นหน้าผมสามารถที่จะลงเอาเบิร์ดไปปิดเกมได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะเคลียร์บนสนามของผมได้นะครับถ้าปล่อยให้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะครับคือจบเกมแน่นอนนะครับแล้วมันก็กดยอมแพ้ไปแล้วในที่สุดนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่สายเลดเกมเคี่ยอะไรเลยนะครับมันเป็นสายแบบจั่วแล้วดวงไม่ดีมากกว่านะครับผมโอเคครับชนะแล้วนะครับสำหรับเด็กซอสครับผมแมตช์แรกนะครับของวันนี้นะครับโอเคกดแบทเทิลในเกมนี่แหละนะครับมาดูกันต่อในแมตช์ที่สองนะครับเมื่อกี้นี่ถือว่าแบบการ์ดขึ้นมือได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่แบบดวงซวยมากๆเลยแต่ว่าแบบโอ้โหฝั่งตรงข้ามแม่งซวยกับผมอีกนะครับเนี่ยเท่าที่ดูก็เลยชนะมาได้นะครับเทสออฟสเตรนจ์นี่เป็นการ์ดนะครับที่ทำให้ฟอลโลเวอร์หรือคือมินิออนหรือคือมอนสเตอร์ทุกตัวในสนามจะได้รับวาดครับวาดก็เหมือนกับท้อนในฮาร์ดสโตนนะครับคือโอเคเจอเด็กมังกรนะครับเด็กมังกรเหรอโอ้โหอันเบิร์ดขึ้นมือได้แต่เธอแรกอีกแล้วนะครับเก็บไว้บนมือแล้วกันนะครับโอ้เกมนี้มีควิกเบลนเดอร์นะครับตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับ
สามารถลงมาตีได้เลยนะครับโอ้โหได้เริ่มก่อนด้วยนะครับถือว่าเป็นดวงดีนะครับโอ้โหเทิร์น2เราจะมียูนิคอนลงด้วยนะครับเกมนี้ถือว่าการ์ดขึ้นค่อนข้างดีกว่าเทิร์นกว่าเกมเมื่อกี้มากนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าการ์ดขึ้นดีนี่จะชนะหรือเปล่านะครับมันเผาทิ้งแล้วนะครับเรียบร้อยชีวิตโคตรสั้นนะครับควิกเบลนเดอร์นะครับตายแล้วโอเคลงยูนิคอนมาแล้วก็จบเทิร์นเลยมันถึงกับคิดนะครับแล้วมันก็เผายูนิคอนผมทิ้งอีกแล้วนะครับคือแม่งอะไรจะเผากูขนาดนั้นนะครับว่าเออกูก็ไม่กลัวนะลงควิกเบดเดอร์ไปตีมันอีกทีนึงนะครับผมดูซิว่าจะเผาได้สักกี่ใบนะครับโอ้โหเอาไงดีครับลงกลัวว่าเฟนเซอร์จะตายก่อนที่จะได้ใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นเราลงชิลแองเจิลไปก่อนแล้วครับแล้วก็เทอร์หน้าเราสามารถอีโวเฟนเซอร์ได้นะครับเพื่อปั๊มทรัพยากรนะครับมันยิงควิกเบดเดอร์ผมทิ้งอีกแล้วนะครับโหอันเบิร์ด2ตัวนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอเคครับเราลงเฟนเซอร์ไปนะครับแปลงร่างให้เธอนะครับเมื่อแปลงร่างก็จะเรียกเพื่อนมาอีก2ตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดบรรลัยแห่งปีอย่างนึงเลยนะครับเนี่ยแปลงร่างแล้วเรียกเพื่อนนะครับแปลงร่างมาตัวเองเก่งขึ้นแล้วยังเรียกเพื่อนมาอีก2คนนะครับโอเคยังไงต่อครับผมโอ้ยิงผมทิ้งอีกแล้วนะครับแม่งยิงเยอะมากเลยนะครับเด็กบ้าอะไรไม่รู้นะครับเด็กยิงหรือยังไงนะครับเนี่ยโอเคเอาไงดีครับสำหรับตานี้นี่ตีนี่ทิ้งนะครับจริงๆไม่น่าเลยนะครับน่าจะตีหน้าไปให้หมดนะครับเมื่อไงมันก็จอดตัวนี้ผมไม่เข้าแน่นอนนะครับโอเคหลับจากนั้นเราไงดีเรากันเหนียวก่อนแล้วกันนะครับอู้ไม่น่าเลยนะครับตามจริงแล้วนะครับเผื่อมันมีเผาแบบหมดสนามนะครับนี่หายหมดเลยนะครับเนี่ยอ๋อไม่หายนะครับถึงจะมีเผาหมดสนามก็ไม่ตายหมดนะครับเพราะมีเลือด4เลือด3เผาหมดสนามของมังกรเผาแค่2ดาเมจนะครับผมไม่ถึงกับตายหมดนะครับโอ้แปลงร่างให้ตัวนี้นะครับแล้วไงต่อโอ้ตีตัวนั้นตายไปโอเคไม่เป็นไรครับเทิร์น7แล้วเทิร์น7เราสามารถที่จะหวดแม่งไปเลยนะครับผมไม่ต้องคิดแล้วนะครับหวดไปให้หมดนะครับแล้วก็ลงอันเบิร์ดไปนะครับลงอันเบิดไปอันเบิดสามารถตีได้เลยครับก็หวนมันอีกนะครับเคเลือดมันเหลือแค่7เลือดผมเหลือ20นะครับตอนนี้เทิร์นที่8แล้วมันมี8มานาผมมี7มานาโอเคมันจั่วฮิวมานามันเหลือแค่3แล้วทำยังไงต่อลงซัมมอนเนอร์ดราก้อนมาโอ้ไม่รอดแล้วนะครับเทิร์นหน้ามันแพ้แน่นอนนะครับกดยอมแพ้ไปซะนะครับไม่ต้องคิดแล้วยอมแพ้เถอะไอ้หนูมานาแค่1ทำอะไรได้นะครับโอ้โหยังจะพยายามนะครับผมยังกะจะรอดเงื้อมมือนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอ้ตีทิ้งเออเอาเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมโอ้มันรอดจริงๆด้วยรอดในความคิดของมันนะครับแต่ไม่รอดในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมยังมีอันเบิร์ดอีกตัวนึงนะครับลงมาและสามารถตีได้เลยนะครับแปลงร่างให้ด้วยนะครับ5ดาเมจนะครับเรียบร้อยครับผมชนะแล้วนะครับมิดเรนจ์นะครับมิดเรนจ์ชนะช่วงกลางเกมนะครับไม่ปล่อยให้เลทโอเคครับผมอ๋อได้วินสเตรกโบนัสด้วยนะครับโอ้ซอสครับผมเวล45ได้แล้วได้อะไรนะครับต้องไปดูกันนะครับไปดูที่โฮมก่อนแล้วกันเวล45มาดูที่มิชชั่นชิมเมนได้อะไรอ๋อได้การ์ดแอนิเมชันมา1ใบโอเคไม่เป็นไรเป็นการ์ดที่ผมไม่ได้ใช้แน่นอนครับโอเคครับเล่นกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับแรงค์แมตช์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่แรงค์ C2 ครับขั้นต่อไปก็จะเป็น C3 จากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นขั้น B1 B2 B3 อะไรไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น A1 A2 A3 แล้วก็ว่าไปมาดูกันนะครับว่าเราจะเจอกับเด็กอะไรนะครับเจอกับซอสคราฟเหมือนกันนะครับผมโอ้งานเข้าแล้วนะครับคือซอสคราฟเนี่ยถือเป็นคลาสที่เล่นได้โคตรหลายแบบนะครับผมเจอด้วยแล้วเจอแล้วปวดหัวแน่นอนนะครับเออก็ผมก็เล่นอยู่นี่แหละครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็คงจะปวดหัวนะเวลาเจอกับผมนะครับ
ครับก็ประมาณนั้นแหละครับโอ้ได้เริ่มก่อนอีกแล้วนะครับเริ่มก่อนมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแต่ว่าคนได้เริ่มทีหลังจะสามารถแปลงร่างได้ถึง3ครั้งนะครับและสามารถแปลงร่างได้ก่อนนะครับก็ไม่ถึงจะได้เปรียบเท่าไหร่แล้วก็มีการ์ดบนมือมากกว่า1ใบนะครับแต่ก็คนได้เริ่มก่อนก็มีโอกาสได้เปิดเกมก่อนนะครับซึ่งเด็กผมมันเน้นเร็วอยู่แล้วครับมันต้องรีบเปิดเกมนะครับรีบเปิดรีบปิดนะครับโอเคครับยูนิคอนลงยูนิคอนไปเอาควิกเบดเดอร์ตีหน้ามาอีกทีนึงไงต่อครับสลัมมันเทิร์น2แล้วนะครับตีควิกเบดเดอร์ผมทิ้งนะครับแล้วก็ไม่มีการ์ดลงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับยูนิคอนนะครับทุกๆเทิร์นจะฮิวเลือดของผู้เล่นนะครับเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมไม่สนมันนะครับผมตีหน้าอย่างเดียวนะตอนนี้ฮิวเลือดผู้เล่นเทิร์นละ2นะครับซึ่งก็ผมไม่ได้เอามาฮิวหรอกครับผมเอามาให้มันมีการ์ดลงนี่แหละครับประเด็นโอเคทีนี้เราไงดีครับเราบัฟพลังให้ยูนิคอนนะครับเราต้องรีบเราต้องจั่วนะครับผมโจรนะครับเมื่อปะทะจะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับโอ้โอเคเรายูนิคอนตีหน้านะครับฮะเทิร์นของมันมันสามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ทำอะไรได้นะครับอ๋อแปลงร่างได้ยิง2ดาเมจนะครับโอเคครับผมยิงใครนะครับทีนี้ยิงยูนิคอนผมทิ้งเลยโอเคครับแล้วมันก็ตีโจรผมให้ผมได้จ่วยอีกแล้วนะครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับถึงเทิร์นของผมสามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วนะครับแต่ผมจะไม่แปลงนะครับเพราะอะไรเพราะผมมีจีโน่นะครับจีโน่สามารถที่จะลงไปเคลียร์พื้นที่ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับโอเคตายคู่ไปนะครับเทิร์นหน้าผมสามารถที่จะลงจีโน่ไปซ้ำได้นะครับไม่ว่ามันจะลงอะไรมาก็ตามนะครับโอ้อันเบิร์ดนะครับให้ตายเถอะนะครับโอ้เอายังไงดีนะครับเราเจอพี่เบิร์ดเข้าซะแล้วนะครับโอ้พี่เบิร์ดเหรอมีโอกาสแพ้นะครับเนี่ยถ้าเราคิดอะไรผิดพลาดไปนะครับมีโอกาสวิบัติได้นะครับเนี่ยเอายังไงดีครับเอายังไงดีลงเซเบอร์ไปเหรอเซเบอร์ไปรับพี่เบิร์ดนะครับได้ไหมเซเบอร์ลงไปพลังป้องกัน6นะครับไม่น่าจะตายด้วยง้ำมือของพี่เบิร์ดแน่นอนนะครับอ๋อเซเบอร์ฆ่าพี่เบิร์ดได้นี่วานะครับผมงั้นก็ไม่รอช้านะครับผมฆ่ามันเลยนะครับโอเคครับผมแปลงร่างให้เซเบอร์ตีบักเบิร์ดทิ้งนะครับผมแล้วยังเหลือเลือดอีกตั้ง5นะครับผมโอเคครับเท่านี้ก็สามารถที่จะเราเหลือแปลงร่างอยู่อีกหนึ่งนะครับเก็บไว้ให้พี่เบิร์ดเทิร์น9แล้วกันนะครับเหลือแปลงร่างอยู่อีก1เม็ดมันเหลือ2เม็ดเลยทีเดียวนะครับไม่แน่นะครับเทิร์นนี้ผมอาจจะแพ้เกมนี้ผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหเอายังไงดีครับเจอแบบนี้เข้าไปไม่รู้จะเล่นกันอะไรกันเลยทีเดียวนะครับนี่ผมต้องยอมเสีย2ใบเพื่อ1ใบเลยนะครับเนี่ยเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับโอเคครับตอนนี้เราเหลือแปลงร่างกันคนละเม็ดนะครับเนี่ยต่อไปจะเป็นเทิร์น8แล้วนะครับโอ้โหคอมมานโอเคคอมมานโอ้เรามีมหากาพย์สแปมมาพอดีนะครับสามารถที่จะลงไปเคลียร์พื้นที่ได้ระดับหนึ่งอ๋อเอาไงดีครับที่แน่ๆครับต้องแปลงร่างให้เธอคนนี้นะครับแปลงร่างฟรีนะครับโดยที่ไม่เสียคอสอะไรครับทำให้เราสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ครับโอเคครับแล้วเราลงตัวนี้นะครับไปบัฟพลังให้ตัวนี้ไว้นะครับเอาละครับผมของมันเพิ่งเทิร์น8นะครับผมเทิร์น9แล้วนะครับเทิร์นหน้าแล้วผมสามารถลงพี่เบิร์ดไปดับเบิ้ลแอคแท็กได้นะครับถ้ามันไม่มีการ์ดเคลียร์ผมนะครับดูซิว่ามันจะจัดการผมยังไงนะครับ
โอ้เดี๋ยวคิดเลยแสดงว่ามันเป็นเด็กสายมิดเรนจ์เหมือนกันนะครับเนี่ยดูจากการ์ดที่มันเอาเข้านะครับเออเป็นสายกลางเกมเหมือนกันนะครับไม่ใช่สายเลทเกมนะครับไม่ใช่สายต้นเกมด้วยนะครับมาโอ้ถึงจะคิดหนักนะครับโอ้โหแม่งฆ่าผมทิ้งแล้วนะครับลูมิเนียสไนท์ตอนนี้มันต้องรู้แล้วแหละครับว่าบนมือผมมีอะไรครับใช่ครับบนมือผมมีพี่เบิร์ดนะครับมันน่าจะรู้แล้วแหละนะครับถ้าขนาดนี้นะครับโอ้โหบัฟดาเมจให้แล้วไงต่อแล้วไงต่อครับผมดาเมจให้ดูซิว่ามันจะคิดยังไงโอ้โหแม่งฉลาดด้วยนะครับประเด็นนะครับแม่งกูเกลียดมากเลยนะครับพวกฉลาดเดี๋ยวนะครับโอ้โหเอาวิลด้าคอมมานด์นะครับมึงต้องเจอบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะมีการ์ดมาป้องกันผมเทอร์หน้าผมลงเบิร์ดไปดับเบิลแอคแท็กชนะแน่นอนนะครับโอเคครับตอนนี้เกมอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากนะครับมันก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับตอนนี้เลือดมันเหลือ10มันน่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าบนมือผมดองอะไรไว้บนมือนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายซอร์สคราฟเหมือนกันเนี่ยการที่ทำให้ศัตรูเลือดเหลือ10และเทิร์น9ค่อยลงเบิร์ดมาปิดเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกมากนะครับรู้สึกว่าผมจะชนะแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเพราะมันไม่มีการ์ดมาป้องกันผมครับต่อให้มันฆ่าผมหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ในเทิร์นนี้เป็นอย่างแน่นอนนะครับแล้วผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำให้มันกดยอมแพ้นะผมจะไม่ตีมันนะครับในเทิร์นหน้ารอดูนะครับเอาละนะครับผมตีนะครับตีหน้าดีไหมตีหน้าดีไหมนะครับเอาไม่ตีหน้านะครับผมโอ้ฉันตีผิดนะครับลงเบิร์ดลงมานะครับผมลงเบิร์ดมานะครับแปลงร่างนะครับดูซิจะกดยอมแพ้ไหมนะครับกดยอมแพ้สิกดนั่นไงครับเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเบิร์ดลงมาเทิร์น9สามารถที่จะตีได้2ครั้งนะครับดับเบิ้ลแอทแทคเมื่อกี้ดาเมจของเบิร์ดผมมี5นะครับก็ตี2ครั้งก็เป็น10ดาเมจก็ชนะครับพอดีนะครับโอเคครับผมวินมาแล้ว3เกมติดกันนะครับนะเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับสักเกมก่อนจากกันนะครับดูซิว่าจะแพ้หรือชนะนะครับอ๋อดากอนโอลาเคิลเป็นการ์ดแลมป์นะครับของเด็กมังกรโอ้เจอรูนคราฟด้วยนะครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะเจอสายเดเมนชันชิปนะครับโคตรเซ็งเลยนะครับเนี่ยถ้าผมปิดเกมไม่ทันถ้าเจอสายเดเมนชันชิปนะครับอ๋อการ์ดบนมือก็โอเคนะโอ้โหแม่งอยากจะคลิปทุกใบเลยอ่ะเอาไว้หมดแล้วกันนะครับโอ้แต่ผมได้เริ่มทีหลังนะครับเนี่ยเด็กผมเริ่มทีหลังนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยจริงกับเบลต้องเริ่มก่อนนะไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มทีหลังก็ไม่เป็นไรน้องผ่านไปให้ได้นะครับดูซิว่าเราจะเจอสายอะไรโอ้ไม่ใช่สายเดเมนชั่นชิปนะครับสบายแล้วนะครับเป็นสายในชะลอนะครับผมเรายิงทิ้งนะครับแต่ไม่เคยเจอเมจสายไม่เคยเจอรูนคราฟสายในชะลอนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะพลาดท่าได้เหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยเจอไม่เคยสู้ด้วยนะโอ้อนิเมตแครอทขึ้นมือไปแล้วโอเคเราลงอะไรดีลงแอนเจลิกไนท์นี่แหละมาบัฟให้นะครับบัฟให้ตัวนี้แล้วก็ตีหน้าเลยนะครับไม่สนใจนะครับไม่สนใจฟอลโลเวอร์หรือมอนเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของเราเราจะตีผู้เล่นอลิสนะครับผมชิปหายแล้วนะครับไอ้เคียนะครับเพิ่มพลังนะครับให้เนเชอรัลทุกใบบนมือและในสนามของมันนะครับเอายังไงดีนะครับเราต้องเคลียร์บอร์ดนะครับจังหวะนี้นะครับเรานี่ไปตีนี่นะครับแล้วลงจีโน่นะครับจีโน่ไปฆ่าลิฟนะครับโอเคแล้วก็จบเทิร์นนะครับเทิร์น5เราสามารถที่จะใช้คอนซีลออฟเดอะการ์ดไนซ์นะครับเพื่อที่จะไปทำเกมได้นะครับมาอีกแล้วเหรอไอ้ที่แครอทเลวนะโอ้แครอทเลวไม่มีดาเมจบัฟด้วยนะครับเราลงสแปมมหากาพย์สแปมไปดีกว่านะครับ
ลงมาซัมมอนได้2ได้การ์ด2ใบนะครับแล้วสามารถแปลงร่างได้โดยไม่ต้องเสียคอสแปลงร่างนะครับมันโคตร OP นะครับโอเคครับผมจบเทิร์นไปนะครับเทิร์น6คงต้องใช้อวิด้าคอมมานด์แล้วเหรอครับไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับเนี่ยรูนคราฟสายเนเชอรัลนะครับสายธรรมชาตินะครับปกติเขาจะเล่นช่วงนี้ที่ฮิตกันก็จะเป็นสายโอ้โห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 งานเข้าเลยครับพี่น้องงานเข้าอย่างหนักหน่วงนะครับโอ้สายธรรมชาติโอ้ตีตายคู่ครับโอ้โหเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเรายังเหลือแต้มแปลงร่างอยู่เต็มนะครับเราสามารถที่จะลงคอนซีลไนท์นะครับไปเคลียร์บอร์ดได้นะครับจังหวะนี้เราแปลงร่างให้ตัวนี้แต่มันก็จะลงมาใหม่เรื่อยๆนะครับไอ้แครอทเลวพวกนี้นะครับตายแล้วไม่รู้จักตายนะครับโอเคครับผมจบเทิร์นนะครับคือไอ้พวกแครอทเนี่ยครับเวลามันตายแล้วมันจะขึ้นมือเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหแม่งโอ้โหตัวนี้ก็ได้บัฟพลังเหรอจากอลิสสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีแล้วนะครับเนี่ยนะมันแม่งลงแครอทมาใหม่นะครับมันระแปมเรื่อยๆนะครับโอ้ยแล้วอันเบิร์ดผมหายไปไหนนะครับไม่รู้นะครับไม่รู้เขาไปเล่นอะไรอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้พี่อันเบิร์ดความหวังหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยที่จะกู้สถานการณ์นี้คืออันเบิร์ดเท่านั้นนะครับมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเนี่ยเพราะไม่เคยเจอนะครับรูนคราฟสายในชะลอนะครับสายธรรมชาตินะครับผมต้องลงโจรไปแล้วนะครับลงโจรไปเพื่อไปตีหาอันเบิร์ดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยไม่เคยเจอทำอะไรได้อ๋อจบเทิร์นจะฮิวนิวลีดเดอร์โอ้ยงานเข้าแล้วนะครับงานเข้าแบบของจริงด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่เราต้องมาแพ้เด็กปัญญาอ่อนแบบนี้เหรอครับเนี่ยเอายังไงดีครับโอ้แม่งการ์ดเลดเกมไม่มีเลยนะครับเด็กผมแม่งมีแต่การ์ดต้นเกมนะครับแม่งมิดเลงของจริงนะครับเอาไงดีครับเอาไปนี่ลงไปนะครับไปยูนิคอนไปลูกไปแปลงร่างให้ตัวนี้นะครับโคตรอนาถนะครับผมตอนนี้คือพูดตรงๆเลยว่าผมแพ้แล้วแหละนะครับเพราะมันมีตัวนี้ฮิวเรื่อยๆนะครับและเลือดแม่งโคตรเยอะนะครับ67นะครับผมจะฆ่ายังไงนะครับอ๋อตอนนี้ผมเริ่มคิดถึงเด็กเลดเกมของผมแล้วนะครับถ้าเป็นเด็กเลดเกมผมน่าจะเอาอยู่นะครับสถานการณ์นี้แต่คือเด็กปัดขอประทานโทษนะครับนี่มันเด็กอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเด็กแบบสายมิดเรนจ์นะครับต้นเกมนะครับเจอเด็กแบบนี้เข้าไปมันเอาไม่อยู่นะครับแครอทมาใหม่อีกแล้วนะครับสาระเลวมากนะครับโอ้โหงานเข้านะครับอย่างหนักหน่วงนะครับแปลงร่างนะครับแล้วก็บวกพลังให้ทั้งสนามนะครับโอ้โหแพ้เถอะนะครับความหวังผมตอนนี้คือดาบเอ็กคาลิเบอร์ดาบเอ็กคาลิเบอร์จงมาดาบเอ็กคาลิเบอร์ดาบเอ็กคาลิเบอร์โอ้ยอันเบิร์ดมาทำไมตอนนี้กูไม่ได้ต้องการเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยอันเบิร์ดผมเคลียร์บอร์ดได้แล้วกันฮะแปลงล่างสุดรอตีไม่โดนดาเมจนะครับเออหามึงเอาไงพี่เบิร์ดกูสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับโอ้แต่ถ้าเมื่อกี้ได้ดาบเอ็กคาลิเบอร์นะชนะเลยนะครับเนี่ยแต่มันไม่ได้นะครับประเด็นโอ้มันตีผมด้วยมันตีคนด้วยนะครับมันไม่สนใจพี่เบิร์ดผมเลยนะครับโอ้โหมันมีบาฮามุดนี่เองนะครับมันเลยไม่สนใจพี่เบิร์ดพระเจ้าช่วยโอ้เอาไงดีครับจังหวะดีนะครับบาฮามุดก็มานะครับเรื่องไม่สู้แล้วนะครับกูเทกระจาดไปให้หมดเลยไม่สนแล้วนะครับอยากทำอะไรทำเลยนะครับจังหวะนี้
มันมีบาฮามุดอีกใบครับพี่น้องอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหเอ็กคาลิเบอร์แม่งมาแล้วนะครับแต่มาตอนเทิร์นแบบนี้นี่จะมาทำเป็นแสงอะไรนะครับเนี่ยโอ้กดยอมแล้วกันนะครับไม่สู้แล้วแบบนี้โอ้เอาล่ะนะครับผมแต่ว่าเราจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเล่นอีกนะครับผมไหนๆก็ไหนๆนะครับเอ๊ะหรือเราจะลองเปลี่ยนเป็นสายธรรมชาติดีนะครับผมมีเด็กเด็กของอัลเบิร์ตเด็กของซอร์ดคราฟต์3สายเลยนะครับสายที่ดีก็จะเป็นสายนี้แหละครับมิดเรนจ์คอนโทรลแล้วก็จะเป็นสายธรรมชาติแล้วก็จะเป็นสายสายแอมบูชนะครับสายมุตตีโอ้โหนะครับเจอกับซอร์ดคราฟต์เหมือนกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหการบนมือค่อนข้างโอเคนะครับมีควิกเบรดเดอร์โอ้โหแต่ว่าใหญ่ไปนะครับเซนเซอร์กับลูมิเนสเมกนะครับโอ้ยูนิคอร์นลงนะครับเทิร์นถัดไปเดี๋ยวควิกเบรดเดอร์ลงมาตีเลยนะครับแล้วก็จบเทิร์นมันไม่มีการลงใช่ไหมนะครับมันก็มีนะครับควิกเบรดเดอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหตีตายคู่ด้วยนะครับเนี่ยไม่ยอมตีหน้าครับแม่งโหแม่งไม่ใจมากเลยนะครับเอาลงยูนิคอร์นมาแล้วก็จบเทิร์นนะยูนะครับยูเอาลงโจรไปนะครับหากราบซ่องโจรยูนิคอร์นตีเลยแล้วกันโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันคอมโบอะไรกันโอ้โหปั๊มพลังตีหน้ากันดื้อๆเลยนะครับโจรผมก็ฮิวสิครับไม่ใช่ยูนิคอร์นผมก็ฮิวสิครับแบบนี้เอาโจรตีมันนะครับตายไปซะแล้วก็จั่วนะครับสามารถที่จะลงเฟนเซอร์ได้นะครับลงไปเลยแล้วกันนะครับนี่ทำอะไรได้นะครับจบเทิร์นบวกพลังให้แรนดอมเอลไลน์นะครับฮะไม่เป็นไรเก็บยูนิคอร์นไว้แล้วกันเดี๋ยวเทิร์น5เราสามารถลงลูมิเนียสเมจไปสแปมได้นะครับในสุดมันก็ฆ่ายูนิคอร์นผมแล้วนะครับคิดถูกจริงนะครับที่ตีหน้านะฮะโอ้มีแต่มอนตัวเล็กๆทั้งนั้นนะครับของมันโอเคครับเราลงลูมิเนียสเมกนะครับไปสแปมแปลงร่างฟรีนะครับไม่เสียอะไรนะครับเรียกได้ว่า OP กันสัดๆเลยนะครับโอเคครับตีตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเฟนเซอร์ตีหน้าเลยนะครับเทอร์หน้าผมก็ยังมี Luminous Mage อีกใบนะครับบนมือนะครับเป็นการ์ดที่ค่อนข้างคอนโทรลบอร์ดได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโอ้โหมันเผา Luminous Mage ผมทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ฆ่า Luminous Knight ผมด้วยแล้วไงครับตีตายคู่คุ้มไหมนะครับผมมาคุ้มนะครับบอร์ดมันเกลี้ยงแล้วตรงนี้โอเคครับเราลงอะไรดีเราเก็บลูมิเนียสเมจไว้บนมือแล้วกันนะครับลงเมจลีดเดอร์หาโอ้โหแม่งสุดหล่อกูไปไหนนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือนั่นแหละครับอัลเบิร์ตนะครับไม่มานะครับโอ้รู้สึกว่ามอนมันจะมีแต่ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับอู้มาแล้วนะครับพี่เบิร์ดของเราโอเคครับเราลงลูมิเนียสเมดเมกไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับแล้วเราก็แปลงร่างให้กับลูมิเนียสไนท์นะครับเพื่อบูสต์ดาเมจให้กับพรรคพวกนะครับและการแปลงร่างก็ไม่เสียอะไรด้วยนะครับเอาเราเอาจั่วแล้วกันเอาโจรตีนะครับเพื่อจั่วนะครับผมโอเคครับเราเมดตีนะครับน่าจะชนะแล้วล่ะครับเกมนี้
เลือดมันเหลือ10แล้วนะครับผมลงอันเบิร์ดไปดับเบิลแอคแท็กก็น่าจะจบเกมนะครับโอเคครับเซนเซอร์แปลงร่างมานะครับแปลงร่างมาเรียกพวกมานะครับแล้วไงนะครับหายเกลี้ยงแน่นอนนะครับเทิร์นหน้าเจอดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับไซโครนเบดมันกำลังคิดอยู่นะครับว่ามันจะตีไหนดีนะครับถ้าในความเป็นจริงควรจะตีลูมิเนียสเมดนะครับนั่นไงนะครับถูกแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ you did the right thing นะครับผมโอเคดาบเอ็กคาลิเบอร์เดี๋ยวยังอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเราต้องเอาลูมิเนียสกับนี่ตีก่อนนะครับแล้วเราเอ็กคาลิเบอร์นะครับผมเผาทั้งสนามนะครับ3ดาเมจแล้วก็จบเทิร์นนะครับโอเคครับเทิร์น9เราลงอันเบิร์ดไปตีดับเบิ้ลแอคแท็กได้นะครับเนี่ยชนะแล้วนะครับถ้ามันไม่มีตัวอะไรลงมาป้องกันหรือไม่มีฮิลหรือไม่มีอะไรที่มาพลิกเกมได้โอเคครับรีมูฟออกแล้วไงนะครับโอ้โหครับผมจบเกมแล้วนะครับอันเบิร์ดของเรานะครับลงมาแปลงร่างครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังในวันนี้นะครับสำหรับ Shadowverse ผมก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะหัวร้อนนะครับอุตส่าห์ชนะได้นะครับครับผมก็สวัสดีครับ